ตายแล้วพรุ่งนี้ต้องไปเจาะเบาหวานคุณหมอนัดไว้งั้นเย็นนี้ไม่กินข้าวดีกว่าเดี๋ยวคุณหมอรู้ว่าเราแอบกินทําได้หรือเปล่าแล้วคุณหมอจะรู้ไหมว่าเวลาที่ผ่านมานั้นเรากินแบบจัดหนักมีใครเป็นนักสืบอยู่ในร่างกายเราหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ไปเจาะลึกกันครับสนับสนุนโดยโรซ่าแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวมาแล้วครับอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบหรือเปล่าครับว่าในร่างกายของเรานั้นมันมีนักสืบแอบแฝงอยู่ด้วยซึ่งคุณหมอเนี่ยส่งเข้ามาเพื่อที่จะติดตามชีวิตของเราทั้งวันเลยว่าคนไข้ของเขาเนี่ยดูแลตัวเองดีหรือเปล่าแต่นักสืบคนนี้จะเป็นใครเดี๋ยวไปเจาะลึกกันกับคุณหมอปัญญาครับน้ำตาสะสมครับชาวบ้านเรียกว่าน้ำตาสะสมแต่คุณหมอเขาเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C เป็นชื่อทางการแพทย์ครับไม่ต้องจำภาษาแพทย์หรอกครับจำน้ำตาสะสมก็แล้วกันเพราะมันเป็นเจ้าตัวร้ายของคนไข้เป็นตัวดีของหมอนะเพราะเป็นนักสืบให้หมอดูย้อนหลังพฤติกรรมของคนไข้แต่ละคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยย้อนหลังกันไป90 วัน3 เดือนโอ้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านใช้ชีวิต90 วันที่แล้วมาเนี่ยแย่เลยกินแหลกลานตามใจปากหรือท่านดูแลตัวเองอย่างดีจากหมอแนะนำให้เพราะถ้าท่านสามารถจะผ่านผลค่าน้ำตาลสะสมได้ก็เป็นปกติคุณหมอจะยิ้มให้ท่านอย่างหวานเจี๊ยบเลยแต่ถ้าท่านไม่ผ่านค่าน้ำตาลสะสมเนี่ยคุณหมอจะทำมองบนนะครับมองบนไม่พออกพอใจแล้วก็หาว่าเราเนี่ยเกเรกินแหลกลานไม่ระวังตัวเองนี่คือผลของการที่เทคนิคการแพทย์เนี่ยมันเจริญก้าวหน้าขึ้นปกติน้ำตาลในกระแสเลือดเมื่อเป็นเบาหวานจะมีน้ำตาลสูงกว่าธรรมดาแต่ใครก็เข้าใจได้น้ำตาลที่สูงมากขึ้นนี่เองครับไปเจอกับเม็ดเลือดแดงทุกเม็ดเลือดแดงจะมีธาตุเหล็กอยู่ใครก็รู้เหมือนกันนะครับถ้าธาตุเหล็กคือส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดงเหล็กมาเจอของหวานที่เป็นน้ำเชื่อมเยอะๆเกิดสนิมครับโอ้เพราะฉะนั้นการเจาะเจ้าตัวที่คุณพ่อเรียกมันว่า A1C หรือว่าถ้าเราดูในใบตรวจเลือดมันจะเขียน A1 แล้วก็ C คนไข้ไม่รู้คือตัวอะไรแต่เจ้าตัวนี้แหละมันวัดค่าตัวนี้ใช่ไหมครับการที่น้ำเชื่อมหรือว่าเจ้าตัวน้ำตาลเยอะๆในกระแสเลือดเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าน้ำเชื่อมกันแล้วกันไปเจอกับเจ้าเม็ดเลือดแดงที่มีธาตุเหล็กมาเจอกันแล้วแช่อิ่มกันอยู่นานๆไอ้ธาตุเหล็กก็กลายเป็นสนิมดิครับครับที่เหล็กสนิมนั้นเพื่อให้ท่านเข้าใจนะครับจริงไม่ใช่สนิมไม่ใช่สนิมแต่เราเห็นในเหล็กแต่เป็นปฏิกิริยาเกิดขึ้นกับเม็ดเลือดแดงที่ธาตุเหล็กนั่นแหละทำให้เราเรียกว่าเป็น A1C นะครับถ้าค่านี้เยอะก็แสดงว่า90วันย้อนหลังไปท่านใช้ชีวิตเต็มที่จริงๆสุดๆกินแหลกไม่เว้นปากเลยน้ำตาลเลือดท่านเกิดสูงตลอดก็เลยเกิดสารตัวนี้ครับ A1C เนี่ยเยอะ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 จนเกินค่าปกติคนธรรมดาค่าปกติไม่เกิน6ถ้าเกิน6ก็แสดงว่าท่านใช้ชีวิตที่ผ่านมา90วันย้อนหลังไปเต็มที่จริงๆกินแหลกไม่เว้นไม่ว่างไม่ว่างเลยซึ่งคุณหมอก็จะมองบนนะครับมองบนถือว่าไม่พอใจนะครับท่านก็จะได้รู้ว่าน้ำตาลสะสมนั้นเอามาใช้ประโยชน์ในการที่จะวินิจฉัยโรคและเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้คุณหมอที่รักษาเบาหวานประจำโรงพยาบาลต่างๆเชื่อถือค่าฮีโมโกลบิน A1C มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันแม่นมันไม่ค่อยขึ้นลงๆสวิงไปสวิงมาค่ามันคงที่สูงเป็นสูงต่ำเป็นต่ำนะครับดังนั้นเราเชื่อมากเชื่อมากกับค่าน้ำตาลที่เจาะ8 ชั่วโมงกว่าทหารซะอีกเพราะทางคณิตศาสตร์นะครับค่าเฉลี่ย90 วันจะมีความสวิงหรือหวั่นไหวเนี่ยได้น้อยกว่าการเจาะเลือดวันต่อวันนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณหมอจึงเชื่อค่าอะไรที่มันมีค่าเฉลี่ยย้อนหลังยาวๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับคนป่วยทุกท่านต้องระวังนะครับเราไม่สามารถหลอกคุณหมอได้ว่าคุณหมอคะคุณหมอขาคุณหมอครับผมดูแลตัวเองดีมากเลยครับที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยแอบกินอะไรที่คุณหมอห้ามเลยนะฮะไม่ว่าเราจะบอกยังไงแต่คุณหมอเขามีสปายอยู่ในร่างกายของเรานั่นก็คือเจ้าฮีโมโกลบิน A1C นั่นเองทุกคนระวังตัวนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือเนื้อหาของอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลเทปนี้นะครับก็นำมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับ
ผู้ป่วยทุกท่านขอให้โชคดีดูแลตัวเองตามคำแนะนำของคุณหมอเพื่อให้ร่างกายของเราสามารถอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างมีความสุขครับสำหรับวันนี้ต้องลาจากกันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ